มาดูการแข่งขันกีฬาในบ้านเรากันบ้างค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการแข่งขันไตรกีฬาที่จังหวัดแพร่หรือว่าแพร่ไตรแอทลอน2022นะคะซึ่งนักกีฬาที่ปอดเหล็กสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่1ในประเภทชายนะคะเป็นนักกีฬาจากญี่ปุ่นค่ะการแข่งขันไตรกีฬาเมืองแพร่นะคะหรือว่าแพร่ไตรแอทลอน2022นี่มาภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าเพลินเมืองแพร่แลเมืองเก่าค่ะการแข่งขันนี้ก็แข่งขันกันที่อ่างเก็บน้ำแม่สายนะคะตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่มีนายวิษณุไล่ชพิษค่ะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยซึ่งมีการแข่งขัน2ระยะด้วยกันนะคะก็คือระยะมาตรฐานแล้วก็ระยะสปรินต์ซึ่งทั้งการแข่งขันทั้ง2ระยะนี้ก็มีทั้งประเภทชายและประเภทหญิงค่ะระยะมาตรฐานก็จะประกอบไปด้วยการว่ายน้ำ 1,500 เมตรปั่นจักรยาน43กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรนะคะขณะที่ระยะสปรินต์นี่จะว่ายน้ำ650เมตรต่อด้วยปั่นจักรยาน23กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยวิ่ง5กิโลเมตรค่ะซึ่งผลการแข่งขันในประเภทชายระยะมาตรฐานนะคะแชมป์ครั้งนี้เป็นแชมป์เก่า2สมัยจากญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือเคนชิมิซูชิมานะคะส่วนอันดับที่2ค่ะเป็นนักกีฬาจากไทยค่ะทิติวัฒน์อัครบริรักษ์นะคะและอันดับที่3คือธนชาติกองอุดมค่ะส่วนในประเภทหญิงระยะมาตรฐานนะคะอันดับที่1ค่ะได้แก่น้ำเพชรพรทารักเจริญนะคะอันดับที่2คือรุ่นนภากุศลนะคะและอันดับที่3กนกวรรณชัยวณิชกุลค่ะทีมนี้มาดูในระยะสปรินต์กันบ้างนะคะประเภทชายค่ะแชมป์ตกเป็นของพรชินราชจำรูนส่วนอันดับที่2เป็นพี่น้องกันค่ะพรชินศรีจำรูนอันดับที่3นะคะเป็นของวัชรพงษ์โปร่งใจและระยะสปรินต์ของผู้หญิงอันดับ1ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะคือมนทิราเอื้อประชานนท์อันดับ2พิมพ์บุญปันโสภาและอันดับที่3พรไพลินใจหนุ่มค่ะจริงๆที่ช่อแฮเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีอากาศดีหรือว่าโอโซนอันดับต้นๆของเมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่ไปทำการแข่งขันก็น่าจะได้สูดอากาศดีๆเต็มปอดอย่างแน่นอนนะคะ